งเช้าที่ผ่านมาสาวงามเวทีมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สประจำปี2554ทั้ง14คนแต่งหน้าทำผมถ่ายภาพนิ่งทำสุจิบัติเพื่อใช้ในวันประกวดโดยบรรยากาศการถ่ายทำเต็มไปด้วยความสนุกสนานสาวงามต่างมุ่งมั่นตั้งใจนำความรู้ที่ได้จากกองประกวดมาปรับใช้ในการโพสท่าถ่ายภาพของตนเองซึ่งทั้งหมดก็ทำได้อย่างมืออาชีพเลยค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเหล่าสาวงามได้มีการฝึกอบรมบุคลิกภาพไปแล้วนะคะทำให้วันนี้พวกเขาสามารถที่จะโพสท่าถ่ายภาพนิ่งได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะแต่เมื่อวานที่เขาได้สอนโพสท่าแล้วก็ยืนแบบให้สง่าให้สง่าที่สุดอะค่ะทำให้เรามั่นใจกล้าที่จะแสดงออกโพสท่าแล้วมันก็ทำให้ท่าที่ออกมาสวยแล้วก็มั่นใจยิ่งขึ้นค่ะทำให้เราเนี่ยได้สามารถเอานำมาใช้ได้จริงในวันนี้นะคะทำให้เรารู้ว่าเนี่ยการโพสท่าไหนเนี่ยเราจะสวยนะคะพี่ก็จะแนะนำมุมกล้องแนะนำการโพสว่าตรงไหนเจนดูดีค่ะพี่ก็จะบอกว่าตรงไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เอาไปปรับใช้ค่ะจุดวางขาก็ให้โพสให้เป๊ะกว่านี้ช่วงบ่าย44สาวงามอวดโฉมโชว์หุ่นสวยในชุดว่ายน้ำจาก DSC Cosmetology เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณารูปร่างจากผิวพรรณที่บริเวณสระน้ำโรงแรมสยามเทมเพลสกี้โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงให้ความสนใจเข้าเก็บภาพจำนวนมาก